ผมรู้ว่าท่านบอกว่ามันรับรองเลยจริงนะส่งกระจายเสียงมาทั้งนั้นผ่านเฟซนะฮะพิมพ์มาผมรู้ว่าท่านมันโปเฟซอะไรนะอะไรนะอะไรนะเฟซเป๊ะจริงไหมต้องถามท่านเลยทีนี้ท่านคือผู้บริโภคใช่ไหมบริโภคหน้าจอไหมผมก็ยำในจอไงผมก็ปรุงในจอไงลุงก็ปรุงอยู่ในจอผู้บริโภคก็บริโภคอยู่หน้าจออร่อยไหมล่ะแซ่บอีหลีไหมล่ะแซ่บไม่แซ่บก็อยู่ที่ท่านแล้วทีนี้ผมก็รู้ว่าท่านแสบท่านมันพระอรหันต์เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยย่อมเพื่อจะบูชาใช่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 ตีบีตีความเชียร์เป็นตัวคือแต่ชาวบ้านนั้นถึงจะมาต่อก็ยิ่งไม่รู้หนักก็เลยเชื่อ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 ไงลุงรอเขาหน่อยครับเพราะมันต้องรอผ่านไป8วินาทีถึงจะเข้าแก๊ปไหนโอเคไหมครับเจ้าสำนักทั้งหมดนั่นแหละแล้วมันจบเลยไม่ใช่ต้องลบหมดก่อนครับท่านต้องลบหมดก่อนต้องเข้าใหม่มันที่จะเป็นตัวล่าสุดเท่าที่รู้นะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นใช่แล้วนะใช่แน่หน่อยลุงงอกสุขภาพอนาคตเฟสนะเป๊ะไม่งั้นก็จะของเก่ามาพูดกันนั่นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเจอละเป๊ะเป๊ะเอาละโป๊ะก็คันเดินหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ตอนนี้เขาเป๊ะยูทูบYouTube เนี่ยมาครบเครื่องใน YouTube เนี่ยส่วนความคิดพิจิตรความเข้าใจกันใหม่นะ YouTube มาแล้ว YouTube มาก่อนเอา Face มาแล้วจ้าโอ้ยเอาละใช่ละทีนี้ของแท้เอาละลุงเอาใครจะว่าไหนที่ได้ครับก็เข้าใจไหมจะถามอะไรก็ถามมานะครับฝั่งเฟซนะเวลา3:49 PMโอ้วันนี้หิวข้าวเลยนะกินข้าวมาตั้งแต่ไหนวันนี้วันนี้มาจากระยองหนูฟังดวงแล้วน้ำตาไหลค่ะห่วยขึ้นใจหน่อยแท้น้ำตาไหลหรอพ่อเสียงดีเสียงให้หมดโอเคครับเอาใครว่าจะถามอะไรเชิญตามประยาสายกับฝั่งเฟซนะมันบอกว่ามันไปเลยกดหนึ่งมันพยาขัดเอาล่ะฟัง YouTube ดูสิครับมีไผบ้างเด้อจะถามอะไรก็ถามกันมากินไม่มากแต่พอเสียแต่พอเลี้ยงโอ้มันขาดไม่โทแต่พอเลี้ยงธาตุขันเมื่อหิววันละมื้อหรือ2วันมื้อหนึ่งหนูอยู่ได้ค่ะแน่ใช่ได้กินมากมันเปลืองต้องคิดอย่างลงจะไปบำรุงอะไรกันนักกันหนาโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินจะไปบำรุงไปทำไมมากมายกายกองนักหนาเชื่อเขาหมดจริงๆนะนะ
ลุงก็พูดถึงครบเครื่องเมื่อกี้เนี่ยอากาศเป็นยาน้ําเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์นะตัวเล็กตัวน้อยนะเออใช่ไหมสัตว์หมูม้ากาไก่หมูก็ได้ม้าก็ได้กาก็ได้ไก่ก็ได้แต่ม้าพุทธเจ้าห้ามกินนะครับกามีให้กินไหมเนี่ยเคยกินกาไหมครับโอ้ลุงนี่สบายเนื้อมันแน่นมากนะกาให้ดูเนื้อเนี่ยเป๊ะเลยครับพวกนกฮะพวกสัตว์ปีกเนื้อจะแน่นนกพวกนี้นะเนื้อจะแน่นนะครับเคยกินลาบนกไหมล่ะเคยกินลาบนกไหมล่ะจะหวังให้แซ่บไหมครับเนื้อมันจะแน่นมันออกกำลังกายตลอดนกนะครับบินตลอดนะแต่นกอะไรนกเขาเลี้ยงเลยว่านกไปสุรินทร์ครับนั่นไม่น่ากินนะครับไปสุรินทร์นกเขาปิ้งเขาทอดอะไรต่างๆน่าเวทนามากนะทำแบบนั้นน่าเวทนามากตอนที่ผมไปสุรินทร์เมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าแต่งานช้างเขานั่นนะครับเอาถามมาสิฝังเฟซเออคอยอยู่นะคะฝั่ง YouTube นะครับเอาใครถามมาทุกอย่างมันเสื่อมเพราะวิทยาศาสตร์แย่งกันทุกอย่างสงฆ์และชาวบ้านอ้าวแย่งกันไปหมดโอเคครับเข้าใจนะครับไม่เกิดหมายถึงตายไปแล้วไปเป็นพลังงานใช่ไหมคะไม่เกิดฟังให้ดีนะครับไม่เกิดตายไปแล้วกลายเป็นพลังงานใช่ครับสสารสลายกลายเป็นพลังงานจำเป็นหลักได้เลยครับอย่าไปคิดมากสลายสสารเนี่ยสลายปุ๊บเป็นพลังงานถ้ามันเป็นพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์มันต้องไปก่อตัวใหม่ก่อตัวใหม่ก็คือเกิดใหม่นั่นเองง่ายไหมภาษาลุงจะง่ายนะหยิบคำว่าสสารพลังงานมาพูดกันโอเคตัวเราคือสสารในสสารซึ่งเป็นตัวเราในสสารก็เป็นตัวเราเป็นพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์ง่ายครับใจก็ได้ครับความคิดเราเนี่ยเป็นพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์ถ้าใจเป็นกลางใจเป็นอุเบกขามันจะไปได้พลังงานที่บริสุทธิ์คือจิตใช่ไหมมันจะไปได้ตัวนั้นคือได้จิตเพราะฉะนั้นจิตก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองเราเรียกว่าพลังงานจิตจบไหมครับใช้อยู่แค่นี้อย่าไปไกลไปกว่านั้นมันเลอะเชื่อเถอะจำมาเยอะเอาง่ายๆเนี่ยที่สุดทีนี้ในการปฏิบัติจริงๆมันจะรู้เองเนี่ยครับเป็นปัจจตังโดยแท้เวลาทำได้นะมันจะบอกกับเราเองบอกแน่ๆครับตัวนี้กับตัวเราเองทั้งหมดนะครับนั้นคำตอบทั้งหมดอยู่ที่ตัวเรานะครับสุดท้ายแล้วนะจำไว้หน่อยครับมันใช้หลักแค่นี้เองที่มันผ่านมาถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของภพภูมิสารอยู่ภพภูมิเนี่ยถือว่าเป็นอะไรเป็นทุนนั่นๆนะวนอยู่นั่นนะครับผมสารเสพติดผมก็วนอยู่ตรงนั้นนะครับไม่หนีไปไหนไม่มีหลุดพอแล้วล่ะครับหยุดเอาไว้มาต่อในสิ่งที่ขออนุญาตกันแล้วกันขออนุญาตนะต่อในสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงตรงนี้จะผมว่านะนั่นแล้วมันจะหลุดเป็นชาติสุดท้ายกันสักทีหนึ่งนะมันวนอยู่เงี้ยครับนะ